คำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องทางสายกลางพระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงเตือนให้เราละความประพฤติดีเมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้วที่สุดก็ทรงสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปซะด้วยฉะนั้นวันนี้จึงจะขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกข์นั่นเองแต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกข์ได้นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันตรงให้มันแน่นอนถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้วก็จะลงสู่ความสงบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้วท่านประกาศศาสนานั้นเบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลยคือกามสุขัลลิกานุโยโคและอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทางทั้งสองอย่างนี้เป็นทางที่ลุ่มหลงเป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสงบระงับเป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารสมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสองไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทางทั้งสองนั้นถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปรารภอยู่ร่ำไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าทางทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลงไม่ใช่ทางของสมณะคือไม่ใช่ทางที่สงบระงับอัตตกิลมัฏฐานุโยโคและกามสุขัลลิกานุโยโคก็คือทางตึงและทางหย่อนนั่นเองถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในทางปัจจุบันทางตึงก็คือความโกรธอันเป็นทางเศร้าหมองท่านเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยโคเดินไปแล้วก็เป็นทุกข์ลำบากกามสุขัลลิกานุโยโคก็คือความดีใจความพอใจความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้นท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์การวางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวายถ้าจิตวุ่นวายหวั่นไหวเช่นนี้ก็ไม่ใช่หนทางเมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในกามสุขัลลิกานุโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกข์อย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบพูดอย่างง่ายๆสุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษทางปากมันก็มีพิษไปใกล้ทางหัวมันก็กัดเอาไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตัณหาความลุ่มหลงนั่นเอง
ฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาภยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริงแต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไปกลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริงถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่หนทางมรรคหนทางสู่ความสงบระงับศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามรรคอันแปลว่าหนทางตัวศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริงในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวเป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกันหรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้แม้จะฟังคำสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเองคำสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมยเพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็เป็นทุกข์เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเดินไปทำงานระหว่างทางก็มีบุรุษผู้หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ด่าตอนเย็นก็ด่าเมื่อได้ยินคำด่าเช่นนี้จิตใจก็หวั่นไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจเศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียรด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคำด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่
ที่โกรธที่หวั่นไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าลุงคนที่มาด่าลุงทุกเช้าทุกเย็นนั่นน่ะเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้วมันด่าคนทุกคนแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะมันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันทีความโกรธความขุ่นมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่าเป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันอยากจะด่าก็ให้ด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสียแล้วว่าเป็นคนบ้านี่ที่จิตใจสบายก็เพราะรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เองมันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกันแต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้าคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้จริงความโลภความโกรธความหลงก็หายไปเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงจะรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งปวงต้องเดินทางสายกลางพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขารทรงบอกอย่างชัดๆเช่นนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันบอกอยู่แล้วทุกขณะแต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรมอย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปรไปไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลยเวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของของมันสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสอนว่าสุญโญสัพโพมันเป็นของว่างมันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเขาเกิดอุปาทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปาทานก็เข้าไปยึดภพเกิดภพเกิดชาติชราพยาธิมรณะต่อไปมันเป็นทุกข์เช่นนี้ที่ท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นแหละอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นเช่นนี้แหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียวมันเร็วมากแต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเราก็ตกผ่านทุกก้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมากแต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลยแล้วก็เป็นทุกข์เลยอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัติอวิชชาเกิดสังขาร
สังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนๆ ตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยอาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงนู้นโสกะปริเทวะคือทุกข์เลยฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้นและสังขารนี้แหละมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์สัตว์เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กำเนิดต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่ายสะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากันการปริยัติก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนสิ่งทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าสังขารมันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทำความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรายึดเอาเราเป็นสังขารเอาเราเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ให้เป็นไปตามอำนาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็อย่างว่าเราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาอยู่ขวักไขว่แล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่ว่าอย่าขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถนนนี้เป็นถนนหลวงดังนั้นเราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราควรต้องออกไปให้พ้นถนนไปให้พ้นทางที่รถวิ่งแต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้นทำไม่ได้เพราะมันเป็นหนทางของเราเรื่องของสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ามันมากวนเวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันที่จริงนั้นเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะได้รู้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหากเสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมันมันไม่ได้มีความรู้สึกรำคาญอะไรเลยเราต่างหากที่รำคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเสียได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบาย
มีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมันเราไม่ได้ยึดหมายมันเข้าเราก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่างคือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะได้เห็นทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลางนี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี้คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถึงทางสายกลางก็ไม่มีวันพ้นทุกข์สังขารของเรานี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมันถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทางหรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนหรือคฤหัสถ์ให้พิจารณาแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือฆราวาสก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณานั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเองพิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกันด้วยวิถีของมรรคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นฆราวาสก็ตามบรรพชิตก็ตามมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็วางซะและเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วภพก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสียแล้วฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้วฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่าภพสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วไม่มีภพอื่นชาติอื่นอีกแล้วท่านรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองนี่คือโอวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงกำชับสาวกมากที่สุดว่าให้พยายามเข้าให้ถึงอันนี้ที่เป็นสัมมาปฏิปทาถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลางไม่ตรงเข้าไปถึงทางสายกลางให้ได้แล้วก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์
พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องธรรมะกับธรรมชาติบางครั้งต้นผลไม้อย่างต้นมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วบางทีถูกลมพัดมันก็หล่นลงแต่ยังเป็นดอกอย่างนั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆลมก็มาพัดไปหล่นทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นลูกเป็นดอกเท่านั้นก็หักไปก็มีคนเราก็เหมือนกันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนคลอดจากท้องอยู่ได้2วันตายไปก็มีหรืออายุเพียงเดือน2เดือน3เดือนยังไม่ทันโตตายไปก็มีบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางคนก็แก่เท่าแล้วจึงตายก็มีเมื่อนึกถึงคนแล้วก็นึกถึงผลไม้ก็เห็นความไม่แน่นอนแม้นักบวชเราก็เหมือนกันบางทียังไม่ทันได้บวชเลยยังเป็นเพียงผ้าขาวอยู่ก็พาผ้าขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเท่านั้นยังไม่ได้บวชขาวด้วยซ้ำก็หนีไปก่อนแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้3 4เดือนก็หนีไปบางคนอยู่ถึงบวชเป็นเนนเป็นพระได้พรรษา2พรรษาก็สึกไปก็มีหรือ 4-5 พรรษาแล้วก็สึกไปก็มีเหมือนกับผลไม้เอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้ถูกลมพัดตกลงไปเลยไม่ได้สุกจิตใจคนเราก็เหมือนกันพอถูกอารมณ์มาพัดไปดึงไปก็ตกไปเหมือนกับผลไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นเหมือนกันเห็นสภาพธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นย่อมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามีปัญญาพิจารณาดูอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูอาจารย์แนะนำพร่ำสอนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่จะทรงผนวดในพระชาติที่เป็นพระชนกกุมารนั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่านั้นคือวันหนึ่งพระชนกกุมารได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกับพวกอมาตย์ทั้งหลายได้ทรงเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งกำลังออกผลงามๆมากมายก็ตั้งพระทัยไว้ว่าตอนกลับจะแวะเสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อพระชนกกุมารเสด็จผ่านไปแล้วพวกอมาตย์ก็พากันเก็บผลมะม่วงตามใจชอบฟาดด้วยกระบองบ้างแส้บ้างเพื่อให้กิ่งหักใบขาดจะได้เก็บผลมะม่วงมากินพอตอนเย็นพระชนกกุมารเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเกะกะใบก็ขาดวิ่นเมื่อไต่ถามก็ทรงทราบว่าพวกอมาตย์เหล่านั้นได้ใช้กระบองใช้แส้ฟาดต้นมะม่วงนั้นอย่างไม่ปราณีเพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะนั้นใบของมันจึงขาดกระจัดกระจายกิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะเมื่อพระองค์ทรงมองมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็ทรงเห็นมะม่วงต้นนั้นยังมีกิ่งก้านแข็งแรงใบดกสมบูรณ์มองดูหน้าร่มเย็นจึงทรงดำริว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงได้คำตอบว่า
พราะมะม่วงต้นนั้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันไม่ขว้างปามันใบของมันก็ไม่หล่นร่วงกิ่งของมันก็ไม่หักพอพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลำบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากข้าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขบรรทมแล้วก็ยังทรงฝันถึงอีกแล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดำริว่าจะทำอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงพระราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออกทรงผนวดโดยอาศัยต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นบทเรียนสอนพระทัยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศคารวาสก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวไม่ต้องกังวลทุกร้อนเป็นผู้มีอิสระจึงออกผนวดหลังจากทรงผนวดแล้วถ้ามีผู้ใดทูลถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านพระองค์ก็จะทรงตอบว่าต้นมะม่วงใครเป็นอุปัชฌาย์ของท่านพระองค์ก็ทรงตอบว่าต้นมะม่วงพระองค์ไม่ต้องการคำพร่ำสอนอะไรมากมายเพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงเท่านั้นก็ทรงน้อมเข้าไปในพระทัยเป็นโอปนยิกธรรมสละราชสมบัติทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสนี่คือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญธรรมเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุมารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสำรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปฐพีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรสักอย่างมันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดก็ดับไปอย่างนี้เมื่อเราเห็นต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เหล่านี้
เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วก็ดับสูญไปเท่านั้นนี่เรียกว่านามธรรมสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนี่คือความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นล้วนเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงไหนพระธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แหละพระสงฆ์อยู่ที่ตรงไหนพระสงฆ์อยู่ที่พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราแต่เราต้องมองให้ชัดเจนบางคนเก็บเอาความไปโดยผิวเผินแล้วอุทานว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของฉันแต่ปฏิปทานั้นไม่เหมาะไม่สมควรมันก็ไม่เข้ากันกับการที่จะอุทานเช่นนั้นเพราะใจของผู้ที่อุทานเช่นนั้นจะต้องเป็นใจที่รู้ธรรมะถ้าเราตรงไปที่จุดเดียวกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่นามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธก็แปรไปเมื่อความโกรธแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลาทั้งของภายในคือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์เหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลฉะนั้นถ้าเรามีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงทุกกาลเวลาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านยังไม่ตายแต่คนมักเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วนิพพานไปแล้วความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานท่านไม่ตายท่านยังอยู่ท่านยังช่วยมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะนั่นเองใครทำดีต้องได้ดีอยู่วันหนึ่ง
ใครทำชั่วมันก็ได้ชั่วนี่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าและก็ธรรมะนี่แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมและพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินผู้ขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็จะเห็นน้ำไม่ใช่ว่าผู้นั้นไปแต่งไปทำให้น้ำมีขึ้นบุรุษนั้นลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำก็มีอยู่แล้วอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้วธรรมะคือความจริงที่มีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะท่านเข้าไปรู้ธรรมคือรู้ความจริงอันนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรมและการตรัสรู้ธรรมนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับพระนามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะต่อเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วจึงได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดสามารถตรัสรู้ธรรมได้ผู้นั้นก็เป็นพุทธะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมผู้นั้นก็จะมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้อยู่ห่างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวนี้เราก็ยังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราเข้าใจธรรมะเมื่อใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นผู้ใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าจะนั่งยืนเดินอยู่ณที่ใดผู้นั้นย่อมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในที่สงบสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสำรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพร่ำสอนไว้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปคิดไปบัญญัติอะไรอีกแล้วเพียงให้ทำตามในสิ่งที่ท่านทรงสอนไว้เท่านั้นนับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาพบหนทางที่ท่านทรงแนะทรงบอกไว้แล้วคล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมไว้ให้เราแล้วก็เชิญให้พวกเราทั้งหลายไปกินผลไม้ในสวนนั้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำอะไรในสวนนั้นเลยเช่นเดียวกับคำสอนในทางธรรมที่พระองค์ทรงสอนหมดแล้วยังขาดแต่บุคคลที่จะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญมาก
พราะเมื่อมองไปที่สัตว์ทั้งหลายแล้วจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นวัวควายหมูหมาเป็นต้นเป็นสัตว์ที่อาภัพมากเพราะไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพเป็นสัตว์ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานหมดหวังจากคุณงามความดีอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังเสียแล้วถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นนี้แล้วจึงควรที่จะปรับปรุงความรู้ความเข้าใจความเห็นของตนให้อยู่ในธรรมจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมในชาติกำเนิดที่เป็นมนุษย์นี้ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมได้ถ้าหากเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นผีเป็นสารพัดอย่างมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้มองดูในจิตของเราเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละสภาวะทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเป็นความเกิดที่เป็นไปตามสภาวะแห่งจิตของตน